สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมี่ซีดนะครับวันนี้มาชวนทำเมนูไข่ข้นสูตรข้นๆคักๆจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะไปฟังที่มาที่ไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเราก็จะมีไข่ไก่3ฟองนะครับนี่เลยที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องมีตามด้วยต้นหอมผักชีซอยนะครับแล้วก็ทำการตีๆคนๆให้เข้ากันนะครับให้เป็นลักษณะไข่ข้นแบบนี้ใส่ชูรสลงไปเล็กน้อยนี่เลยทำการตีๆคนๆผสมให้เข้ากันตั้งกระทะครับอันนี้กระทะเปียกน้ำหน่อยนะก็อย่าเปิดไฟให้มันแห้งไปนะครับใส่น้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็เทไข่ของเราเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็ทำการทอดด้วยวิธีทอดไข่ข้นนะครับคนๆตีๆไปแบบนี้นะครับให้เป็นลักษณะคนๆแบบนี้เลยจะบอกว่าที่มาในการได้เมนูนี้มานะครับผมไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วทีนี้ผมอยากกินข้าวด้วยเหลือไปเห็นแผงไข่ที่ตั้งอยู่พอดีป้าเขาจะซื้อไปกลับไปทำกินที่บ้านผมเลยบอกว่าป้าทำไข่ข้นให้ผมเลยได้ไหมผมอยากกินข้าวไข่ข้นป้าเขาก็เลยจัดให้ครับด้วยการใส่วัตถุดิบที่มีอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลงไปซึ่งผมได้กินนะตอนนั้นอ่ะโอ้โหมันอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆมันเป็นเมนูที่ง่ายๆแต่ว่ากินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันอร่อยมากๆผมเลยเอาไอเดียในการที่ได้จากวันนั้นมาทำเมนูไข่ข้นในวันนี้นะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับลองทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมี่ซีแบซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่มานำเสนอเพื่อนๆยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ